จะไม่แนะนำให้รู้จักสารไพโรเจนนะครับครับไพโรเจนนี่เป็นสารเคมีที่อยู่ในถังดับเพลิงนะครับปกติในถังดับเพลิงมีสารหลายชนิดเลยนะครับปกติเราก็จะใช้แก๊สซัมโมเนลไซด์เนี่ยอัดลงเข้าไปในถังหรือบางทีเราก็ใช้สารฮาโลเจนอัดเข้าไปในถังตัวนี้มันจะเข้าไปแทนที่ออกซิเจนทำให้เปลวไฟที่กำลังลุกไหม้อยู่เนี่ยนะครับดับลงครับไอ้เจ้าไพโรเจนก็เป็นตัวหนึ่งที่ไปช่วยให้ดับไฟได้ไพโรเจนนี่จะเป็นสารผสมนะครับมีองค์ประกอบก็คือโพแทสเซียมไนเตรตประมาณ 62% นะครับมีสารอินทรีย์มีคาร์บอนนะครับเจ้าโพแทสเซียมไนเตรตเนี่ยจะเป็นองค์ประกอบหลักนะครับพอมีไฟข้างๆนะครับหรือมีความร้อนมากกว่า175องศาเซลเซียสเนี่ยนะครับไอ้เจ้าไพโรเจนเนี่ยมันจะเริ่มทำงานนะครับมันก็จะปล่อยออกมาเป็นละอองนะครับในละอองเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยโพแทสเซียมคาร์บอเนตซึ่งเมื่อสลายตัวเมื่อถูกความร้อนเนี่ยนะครับมันจะสลายตัวให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะครับนอกจากนี้ก็จะมีแก๊สไนโตรเจนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์แก๊สไนโตรเจนออกไซด์แล้วก็แอมโมเนียนะครับคราวนี้ไอ้เจ้าไพโรเจนเนี่ยนะครับปกติเราก็ใช้เป็นสารดับไฟนะครับในการเกิดไฟเนี่ยมันมีปัจจัยหลักๆเนี่ยจะเป็น 3+1 นะครับอันที่1จะเป็นจะต้องมีเชื้อเพลิงนะครับอันที่2จะต้องมีตัวออกซิไดซ์และอุณหภูมิจะต้องถึง3ปัจจัยหลักในบางครั้งเนี่ยอาจจะมีปัจจัยที่4ด้วยก็คือมีปฏิกิริยาลูกโซ่นะครับไอ้เจ้าไพโรเจนเนี่ยนะครับพอเวลามันแตกเป็นละอองเนี่ยเวลามันแตกตัวนะครับมันจะดูดความร้อนพอดูดความร้อนก็จะทำให้อุณหภูมิของเปลวไฟเนี่ยต่ำลงไฟก็จะดับกับอีกแบบนึงก็คือว่าไอ้เจ้าไพโรเจนเนี่ยมันจะมีตัวที่ไปจับไอ้เจ้าอนุมูลอิสระที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่นะครับไฟก็จะดับเหมือนกันคราวนี้เมื่อกี้พอบอกว่าเป็นละอองเนี่ยนะครับมีแก๊สหลายตัวเลยแก๊สทุกตัวเนี่ยไม่ติดไฟนะครับคราวนี้พอมีแก๊สหลายตัวมาปนกันเนี่ยนะครับเยอะๆมากขึ้นในอากาศเนี่ยมันทำให้ความเข้มข้นของออกซิเจนในอากาศเนี่ยน้อยลงปกติในอากาศเรามีออกซิเจนประมาณ 20% นะครับคราวนี้พอมีแก๊สอื่นๆเข้ามาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันก็ทำให้ความเข้มข้นของออกซิเจนในอากาศเนี่ยน้อยลงนะครับคราวนี้ถ้าเกิดสมมติว่ามนุษย์เราไปอยู่แถวนั้นนะครับปกติเราหายใจเอาแก๊สเอาอากาศเข้าไปเนี่ยต้องมีออกซิเจน 21% แต่ถ้าเกิดออกซิเจนน้อยกว่า 21% ก็เราก็ทำให้ขาดอากาศหายใจนะครับก็อาจจะถึงแก่ความตายได้